คนมาขอทรัพย์สมบัติที่นี่จนสุดท้ายนำเพชรมาถวายแต่ที่ทำไมเหลือพระปางป่าเลไลองค์เดียวก็คือมีงูดำพันรอบพระปางอยู่ครับระหว่างนั้นเองอ่ะท่านเงยหน้าไปมองที่เพดานชาวบ้านตีความไปแล้วนะว่าเป็นรอยพญานาคแต่หลวงพี่ก็ยังไม่เชื่อกี่ต้นกี่ต้นเนี่ยกี่ต้น2014ต้นคือไม่ใช่1วันไงมัน1ชั่วโมงอ่ะใช่ผมให้โกเข้าคนแรกรายการตามตำนานเปิดบูชาวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ทางรายการได้เดินทางไปถ่ายทำโดยผ่านการปลูกเสกและทำพิธีใหม่จากพระอาจารย์ทุกวัดโดยรายได้ที่ทุกท่านจ่ายจะช่วยเป็นสะพานบุญเพื่อต่อยอดให้รายการได้เผยแพร่และถ่ายทอดศาสนาให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นรวมทั้งการปล่อยเช่าวัตถุมงคลที่สามารถจับต้องได้ยังเป็นการที่ทำให้แฟนรายการทุกท่านได้ช่วยทนุบำรุงศาสนาให้อยู่คู่กับคนไทยและเป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อไปอย่าลืมนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับเพียงท่านแอดไลน์นะครับอย่าลืมใส่แอดนำหน้านะครับตามด้วยตามตำนานหรือง่ายๆมากครับจะสแกนที่ QR code ที่อยู่ตรงหน้าคุณก็ได้เรามาร่วมเป็นสะพานบุญให้กับรายการตามตำนานและช่องได้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปอย่าลืมนะครับของถูกของดีของแท้ปลุกเสกทุกรายการต้องตามตำนานเท่านั้นสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการตามตำนานฮะและวันนี้เราอยู่ที่วัดมณีวงจังหวัดนครนายกผมจะพาพี่ก๊อฟมาสัมผัสกับถ้ำพญานาคที่เขาบอกว่าสวยติดอันดับต้นๆของประเทศไทยเขาเล่ากันว่าถ้าหากว่าคุณเป็นลูกหลานพญานาคคุณต้องมาที่วัดแห่งนี้สักครั้งหนึ่งเพราะว่ามีปาฏิหาริย์ของพญานาคเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเหลือเกินที่สำคัญนะครับเคยมีคนมาขอความสำเร็จที่นี่ถึงขั้นนำเพชรจริงๆฮะมาถวายที่นี่เพชรขนาดนี้เลยหรอหรือว่าอย่างไรไม่รู้ล่ะเราจะไปตามตำนานเรื่องนี้กันนะฮะครับเชิญเลยครับไปครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่ธรนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดมณีวงศ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงวัดแล้วก็ต้องพูดคุยกันถึงโบสถ์เก่าของวัดมณีวงศ์ก่อนประวัติคร่าวๆนะครับโบสถ์นี้ก็มีอายุประมาณเป็นร้อยปีเหมือนกันเป็นร้อยปีอันนี้คือหลวงพี่เท่าว่านครับหลวงพี่ต่อพระครูปิยะรัตนานุกูลที่ท่านบูรณะขึ้นมาใหม่ก่อนหน้านี้ก็คือทรุดโทรมใช้คำว่าแทบจะเป็นวัดร้างได้ไหมไม่มีคนดูแล 95% ดีกว่าโอ้โหก็เกือบร้างแล้วล่ะมันก็มีเป็นบางอย่างที่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะถ้ามีก็ช่วยหน่อยได้ไหมถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงช่วยเราหน่อยได้ไหมใช่เราอยากจะสร้างโบสถ์ใหม่ขึ้นมาบูรณะขึ้นมาใหม่หลวงพี่บอกอย่างนี้ใช่ปรากฏว่าหลวงพี่ฝันใช่ไหมฝันว่ามีเหมือนตะเคียนนะกูมาเข้าฝันลอยน้ำบอกเราอยู่ในน้ำมาช่วยเราหน่อยเอาเราขึ้นมาหน่อยเท่าที่เราทราบนะครับหลวงพี่ไม่ได้แค่ฝันแค่ครั้งเดียวนะฝันซ้ำๆอยู่นี้มาประมาณ6-7ครั้งถูกต้องก็ครั้งที่7นี่แหละลงไปงมฮะจนเจอต้นตะเคียนปรากฏว่าชาวบ้านอะตอนที่ลงไปงมอะมาลุมกันเต็มไปหมดเลยไงเพราะด้วยจริงๆอย่างนึงคือหลวงพี่เป็นพระวัยรุ่นเชื่อในวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อในไสยศาสตร์เชื่อว่าถ้ากูไม่เจอจริงกูก็ไม่เชื่อปรากฏว่าพอทราบกันเสร็จปั๊บพองมขึ้นมาได้หลวงพี่ฮะฝันต่อฝันว่าต้นตะเคียนเนี่ยมีการมารำถวายเหมือนแบบเป็นรำขอบคุณแล้วระหว่างที่รำเนี่ยฮะที่มือเนี่ยคุณผู้ชมเหมือนมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างออกมาเป็นตัวเลขท่านก็อย่างที่บอกไปนะพระหนุ่มท่านก็แบบ
ไม่เชื่อไม่เชื่อเอออะไรก็เล่าให้ชาวบ้านฟังว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้สุดท้ายฮะชาวบ้านฟังคนไทยอ่ะอะไรที่แบบว่าพอจะเป็นแนวทางพอจะช่วยเราได้ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับงวดนั้นมันออกอย่างนั้นจริงๆอ่ะถูกกันแทบทั้งหมดทุกคนเลยฮะสุดท้ายก็เลยนำเงินสร้างอุโบสถนี้ขึ้นได้หลังจากที่สร้างเสร็จมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกพี่ถอนเล่าสิครับก็คือเหมือนกับว่าพระเนี่ยจะต้องทำวัดเย็นธรรมชาติครับเขาทำวัดแล้วแบบว่าเนื่องในแบบอาจจะลืมผิดพลาดลืมดับเทียนลืมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเกิดทำให้เกิดประกายไฟเกิดขึ้นที่นี่พอมันละลายใส่โต๊ะหมู่อะไรเงี้ยมันก็เลยร้อนจัดก็เลยเกิดไฟไหม้หนักมากทั้งแม้กระทั่งควันมันพุ่งออกไปข้างนอกได้ครับโมโหก็โมโหนะโกรธก็โกรธท่านก็เลยแบบว่าด่ากลับไปด้วยอารมณ์อะเนาะด้วยอารมณ์ว่าทำไมตอนนั้นอารมณ์เป็นตัวนำอารมณ์เป็นตัวนำก็โดนหลายรอบอะไรเงี้ยมันก็เลยมีจริงหรือเปล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหมถ้ามีจริงทำไมไม่ช่วยปกปักรักษาทำไมโบสถ์ถึงไฟไหม้อ่ะปล่อยให้ไหม้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยระหว่างนั้นเองฮะท่านเงยหน้าไปมองที่เพดานเหมือนรอยงูคุณผู้ชมเราตีความชาวบ้านทั่วไปก็คือเหมือนเห็นแต่ชาวบ้านอ่ะคือพญานาคชาวบ้านตีความไปแล้วนะว่าเป็นรอยพญานาคแต่หลวงพี่ก็ยังไม่เชื่อไงวันต่อมากลับมาเปิดดูครับรอยฮะที่บอกว่าเหมือนงูเลื้อยเหมือนพญานาคเพิ่มขึ้นกว่าเดิมครับคือถ้าหากว่ามีคนอุตริคิดจะมาทำรอยเพิ่มเข้าไม่ได้ฮะเขาปิดล็อกเป็นสถานที่เกิดเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เป็นฝีมือมนุษย์แน่นอนนี่แหละนะฮะนี่คือจุดเริ่มต้นของการทำวัดมณีบุกเดี๋ยวยังมีอีกหลายจุดที่น่าสนใจนะฮะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปที่จุดอื่นต่ออีกหนึ่งจุดก็ครับผมมาที่วัดมณีวงแล้วต้องมากราบมาไหว้นะครับมาสักการะแล้วก็มาขอพรท่านที่นี่จะเป็นพระปางป่าเลไลถ้าองค์จริงนะครับอายุ400กว่าปีที่ผุดขึ้นจากที่หน้าโบสถ์เราทำไมถึงใช้คำว่าผุดอาจจะเกิดขึ้นได้ตอนที่เขาถมดินเพื่อจะทำโบสถ์ก็ดินลงไปกบทุกอย่างก็ผุดหมายความว่าเมื่อก่อนตรงนี้เป็นบ่อน้ำครับเป็นบ่อน้ำหมดครับแล้วก็หลังจากที่ถมดินลงไปเรื่อยๆใช่อาจจะไปดันพระขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ด้วยความคิดของพี่หลักวิทยาศาสตร์ถูกต้องครับพระปางก็เลยผุดขึ้นมาใช่ครับก็เลยเจอตรงนั้นใช่ครับแต่ที่ทำไมเหลือพระปางป่าเลไลองค์เดียวก็คือมีงูดำพันรอบพระปางอยู่ครับโอ้ยโจรเอาไปไม่ได้ขโมยเลยไม่กล้าเอาไปใช่เอาไปไม่ได้โอ้ยคนลุกในความเชื่อส่วนตัวของผมนะท่านอาจจะเป็นงูที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วในความเชื่อนะตีความว่าเป็นงูเจ้าที่ก็ได้ปกปักรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่แห่งนี้ใช่นี่คือตำนานอีกหนึ่งตำนานของวัดมณีวงศ์ณปัจจุบันงูดำนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่มาถึงบริเวณนี้โกย่าตะเคียนที่นี่แปลกกว่าที่อื่นเพราะอะไรครับจริงๆมีต้นตะเคียนที่เป็นต้นยืนต้นอยู่ไงเฮ้ยนี่คือต้นตะเคียนเหรอใช่ครับในชีวิตผมไม่เคยเห็นต้นแบบเป็นๆนะพี่เพราะว่าพี่จะเห็นแต่ว่าไปเอาแป้งไปทาจะเป็นท่อนนะใช่ไหมว่าเป็นท่อนตัดมาบางส่วนหรือว่าถ้าหากว่ามาทั้งต้นจริงๆก็แบบก็ล้มแล้วอ่ะนี่ยังยืนต้นอยู่ยืนต้นอยู่เวลาคนมาขอก็แน่นอนแหละขอโชคลาภการันตีด้วยชุดที่แสนที่เราจะเดินทางเข้าไปในถ้ำนะฮะถ้ำบาดาลหรือว่าถ้ำพญานาคที่เรียกกันเนี่ยเราก็แวะกันที่จุดนี้ก่อนมากราบสักการะนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวมไปถึงพระนเรศวรมหาราชด้วยก็มีรัชกาลทั้ง2รัชกาลรัชกาลที่1และรัชกาลที่1แล้วก็ขุนทหารเอกของสมเด็จพระนเรศวรทั้ง2คุณผู้ชมฮะเป็นไงโกพี่ก๊อฟครับสวยมากอันนี้โกโอ้โหหรือยังโอ้โหแล้วผมจะบอกโกว่านี่แค่ปากถ้ำนะฮะเข้าไปในนี้โกจะโอ้โหมากกว่านี้สวยมากรวมๆนะมีพญานาคอยู่กี่ต้นกี่ต้นเนี่ยกี่ต้น2014ต้นอั
ันนี้ก็จะเป็นองค์ปู่ศรีสุทโธอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมเชื่อนะส่วนตัวเลยนะครับเชื่อเพราะว่าตัวผมเองวิทยาศาสตร์เหมือนกันแต่ว่ามันได้ในสิ่งที่มันไม่คาดคิดคือพี่หาเหตุผลไม่เจอพยายามหาเหตุผลแล้วใช่พี่ว่าอันนี้ทองเหลืองปิดทองคำแท้น้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่โอ้หนักมากอะเท่าไหร่800โลครับ800โลนี่แหละสิ่งที่ผมบอกพี่ว่ามันไม่น่าเชื่อว่าผมใช้คนยก15คนอันนี้เชื่ออย่างแรกนะครับพออย่างที่สองมาก็คือพอปู่มาปุ๊บผมพี่ก็เลยมาจุดธูปบอกถ้าอยากได้เมียมาอยู่ด้วยหาเจ้าภาพมาเองเออหลังจากนั้นเราไม่มีปัจจัยสัก 450,000 นะรอทีนึงครับชั่วโมงเดียวครับฮะมีคนถือเงิน 400,000 มาว่าขอร่วมสร้างอันนี้ส่วนตัวที่ผมเจอเลยนะผมก็อยู่ในเหตุการณ์ผมก็อึ้งอ่ะคือไม่ใช่1วันไงมัน1ชั่วโมงอ่ะใช่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อนั่นนึงพร้อมไหมโกพร้อมฮะผมให้โกเข้าคนแรกเลยครับเชิญโคตรตื่นเต้นเลยพี่ก๊อฟเชิญครับไปก่อนเลยครับคนแรกครับโอ้ยคนลุกอย่างที่ผมบอกไหมทำไมมันวิจิตรมันสวยแบบผมบอกไม่ถูกครับพี่ก๊อฟผมบอกเลยนี่คือเป็นเมืองบาดาลจำลองที่ผมบอกเลยว่าเหมือนสวยมากที่สุดอีกหนึ่งแห่งของเมืองไทยที่นี่นะครับในไฮไลท์ก็มีอยู่3จุดหลักๆ1ก็จะเป็นงูดำ2จะเป็นพระประธานครับแล้วก็3องค์กษัตริย์นาคและคลังสมบัติครับเพราะว่าบางคนมาถ้าไม่ได้มาดูในรายการมาหรือว่ามาโดยแบบไม่รู้รายละเอียดไม่ทันจะไม่รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนถ้าคุณชมรายการเราจากนี้ไปเวลาคุณมาที่วัดมณีวงศ์คุณจะรู้แล้วว่างูดำอยู่ตรงไหนมาให้ครบอันนี้จะเป็นเหมือนกับว่ารูปปั้นจำลองนะพี่ที่ให้รู้ว่าท่านมีอยู่ที่นี่ประมาณนี้ขนาดนี้หลายๆคนเดินผ่านแล้วข้ามไปเลยฮะอยู่ตรงทางเข้าโกอ๋อเข้ามาแล้วซ้ายอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมโอ้โหูนี่ฮะเป็นไงครบฮะขาวงูดำงูขาวคุณผู้ชมครับและนี่คือเป็นตำนานเป็นเรื่องจริงนะครับที่ว่างูทั้งสองตนเนี่ยอยู่ปัจจุบันอย่างงูขาวเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นหายไปพักใหญ่ๆแต่งูดำยังเห็นกันอยู่บ้างยังเห็นกันอยู่บ้างเรื่อยและนี่ก็คือบรรยากาศภายในถ้ำพญานาคเมืองบาดาลจำลองที่วัดมณีวงศ์แห่งนี้ครับด้านในเต็มไปด้วยรูปปั้นพญานาคที่มีให้ชมกันอย่างมากมายทั้งสวยงามอลังการและเต็มไปด้วยพลังที่คุณเองก็สามารถสัมผัสได้รอบๆถ้ำนะครับมีคติธรรมคำสอนจำนวนมากมายให้ได้ศึกษาและนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดีที่สำคัญไม่ว่าคุณผู้ชมจะศรัทธาองค์พญานาคจากตระกูลใดก็ตามคุณสามารถไหว้และขอพรจากที่นี่ได้เลยครับแล้วมาถึงองค์พระประธานฮะองค์สมเด็จพระมหาจักรพรรดิชัยบาดาลอันนี้หน้าตักกว้าง9เมตรสูง14เมตรคือแน่นอนผมว่าคุณผู้ชมสงสัยอันดับแรกเลยเข้ามาในนี้ได้ยังไงจริงๆพระหล่อขึ้นมาก่อนหล่อพระขึ้นมาก่อนแล้วถึงจะทำถ้ำขึ้นมาครอบมาที่หลังใช่ครับสร้างองค์พระขึ้นมานะฮะมีการวางแผนในการทำถ้ำบาดาลหรือยังไม่ใช่ครับทีแรกกะว่าเอาง่ายๆแหละเหมือนเป็นพระประธานในจริงๆแล้วโบสถ์เนี้ยหรอใช่ด้านหลังก็จะเป็นแบบต้นไม้ใหญ่ๆต้นยางใหญ่สวยอะไรเงี้ยข่าวว่าให้ฟีลว่าพระนั่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะทำไมถึงมาเป็นถ้ำพญานาคด้วยหลวงพี่รับปากปู่ว่าจะสร้างขึ้นมานะฮะแล้วด้วยแรงศรัทธาของประชาชนด้วยก็เลยกลายเป็นแบบนี้ขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในถ้ำนี้นะครับก็จะชื่อเต็มๆของท่านนะครับจะยาวนิดนึงชื่อปู่รัตนมุนีศรีสุทโธนายกนาคราชราชาครับพอด้วยขนาดลำตัวของปู่เนี่ยใหญ่มาก29เมตรความยาวก็จะใช้พื้นที่เยอะจะคดเคี้ยวไปตามถ้ำเนี้ยทั้งหมดทีเนี้ยด้วยกิริยาหลวงพี่บอกว่าปู่มาแล้วจะต้องมาด้วยความการขอหลวงพี่ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเราจะขออนุญาตสร้างย่าไว้ด้านนอกก็แล้วกันตรงหน้าโบสถ์ใหม่อ๋อเพราะว่าพื้นที่ไม่พอแล้วด้านในนี้แต่คุณผู้ชมครับคำพูดกันอย่างนี้จบแล้วหรอยังไม่ใช่ฮะยังอีกฮะเชื่อว่าหลายๆคนรอสิ่งนี้อยู่ใช่ไหมมีคนมาขอทรัพย์สมบัติที่นี่จนสุดท้ายนำเพชรมาถวายนี่ฮะมีการมาไหว้ขอ
แล้วมีคนสำเร็จคนถึงขั้นนำเอาเพชรจริงๆมาถวายไว้ในนี้นี่แหละคุณนะแต่ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยเราไม่ชี้เป้าดีกว่าครับคือเวลาคนมาขอนะฮะทริคในการขอตรงนี้เขาบอกกันว่าณตรงนี้นะเขาจะมีอยู่หนึ่งจุดเป็นเหมือนเป็นชุดของไหว้เล็กๆนะฮะก็จะมีเครื่องทองเครื่องเพชรเครื่องมุกอะไรกว่ากันไปเสร็จแล้วนะครับคุณก็มาไหว้องค์พญานาคตรงนี้เราบอกว่าขออนุญาตเบิกทรัพย์สมบัตินำไปใช้ก่อนแล้วเมื่อลูกมีทรัพย์สมบัติสมตั้งใจที่ลูกปรารถนาแล้วลูกจะกลับมากราบไหว้เพื่อขอคุณเขาจะไม่บ่นกันเขาจะเป็นการขอหลวงพี่ต่อท่านเจ้าวาดบอกว่าการที่ดูแลบุพการีเป็นสิ่งสำคัญปู่ชอบคนที่ดูแลพ่อแม่คนกตัญญูคนกตัญญูดูแลผู้มีพระคุณช่วยเหลือสังคมครับเนี่ยปู่ชอบและนี่คือเรื่องราว ตำนานของวัดมณีวงศ์ครับเป็นไงโกผมไม่มีส่วนไหนที่ผมไม่ว้าวซะเลยรู้สึกแบบอิ่มเอมอ่ะคุณผู้ชมอยากให้เรานะฮะไปตามตำนานเรื่องอะไรอีกก็เรียนเชิญเม้นมาใครชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องโคบอยคัทและช่องคุณก๊อฟเบญจพลก๊อฟเบญจพลทีวีใครอยากให้เราไปตามตำนานที่ไหนนะฮะคอมเมนต์กันเข้ามาได้วันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ